เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซิททูซีมูฟวี่แฟนเพจครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่องวัยอลวนฮ่านะครับก็ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยผมแซงมาให้เลยนะคือที่แรกวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ผมเนี่ยจะโปรโมทเพลงให้น้องที่รู้จักนะครับแต่ว่าเห็นฟุ้งกับเขาออกมาบอกว่าเนี่ยเขาจะล้มละลายถ้าว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันขาดทุนผมก็เลยไปดูแบบราคาเต็มเลยแบบกดที่ตู้เมเจอร์เลย119 บาทนะครับมีฟุตเทจให้ดูด้วยแล้วก็แบบซื้อตั๋วเข้าไปดูเลยนะครับผมจะซัพพอร์ตสุดๆแล้วนะครับและในเมื่อจ่ายเต็มได้ผมก็จะวิจารณ์เต็มที่ครับก็วัยอลวน5เนี่ยเป็นเรื่องราวของตั้มกับโอครับคู่รักทนายความที่พวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตคู่กันมานานแล้วแต่ว่าถึงอายุจะมากแล้วปัญหาในครอบครัวก็ยังมีอยู่ครับและหนังก็จะพูดถึงแบบความสัมพันธ์ของคู่อื่นๆที่อยู่รอบตัวครอบครัวนี้นะฮะว่าเป็นยังไงมายังไงบ้างแล้วก็เหมือนว่าเป็นการทำให้แฟนคลับหนังเรื่องวัยอลวนเนี่ยหายคิดถึงครับซึ่งเรื่องราวเนี่ยจะเป็นอย่างไรมันจะอลวนอลเวงขนาดไหนก็ต้องไปติดตามในวัยอลวน5ครับก็ต้องบอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยดูวัยอลวนมาก่อนเลยครับตั้งแต่ภาค1จนถึงภาค4ผมเพิ่งมาดูภาคนี้เป็นภาคแรกครับดังนั้นผมจะรีวิวในมุมมองของคนที่ไม่เคยดูเลยคนดูที่ไม่ได้ผูกพันกับแฟรนไชส์แล้วก็เป็นคนดูกลุ่มใหม่แล้วกันเพราะว่าเท่าที่รู้จักเนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำมานานมากแล้วเป็น10 ปีแล้วเว้ยและอันนี้คือภาคต่อที่แบบเอามาทำหลังจาก10 ปีแล้วนะเหมือนแบบอยากปลุกแฟรนไชส์นี้ขึ้นมาอีกครั้งนึงให้คนดูรุ่นเก่าหายคิดถึงแล้วก็ให้คนดูรุ่นใหม่เนี่ยได้รับรู้ถึงแฟรนไชส์นี้นะครับแต่ว่าก่อนดูเนี่ยผมก็ไปรีเสิร์ชมานิดหน่อยนะว่ามันจะประมาณไหนก็คือแบบเป็นรอมคอมอ่ะเหมือนคล้ายๆบุญชูอะไรเงี้ยมันจะมีเรื่องราวของแบบความรักอะไรอย่างงี้ฮะซึ่งผมไปดูแบบฟุตเทจภาคแรกมานิดหน่อยก็โอเคเป็นหนังแบบดูคลาสสิกดีครับอย่างต่อมาที่จะพูดคือคลิปนี้เนี่ยมีสปอยนะครับถ้าใครที่เป็นแฟนวัยอลวนหรือว่าอยากดูเนี่ยไปดูเลยครับแล้วค่อยมาคุยกันนะฮะเพราะคลิปนี้เนี่ยผมจะสปอยยับพอสมควรนะฮะแบบพูดจุดที่แล้วก็พูดถึงรายละเอียดด้วยว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยอย่ารอช้ามาเริ่มกันเลยครับสิ่งที่ผมเนี่ยชอบจากหนังเรื่องนี้เลยอย่างแรกคือเรื่องของงานสร้างครับงานสร้างเนี่ยถือว่าโอเคในระดับของหนังไทยนะฮะมันพอกับไอเรื่องหวยของ Netflix เลยนะครับแบบงานสร้างเนี่ยดูดีเลยพวกมุมกล้องพวกการถ่ายภาพพร็อพอะไรเงี้ยซึ่งไอทุน30 ล้านเนี่ยผมคิดว่าเขาต้องใช้ไปกับไอพวกนี้เยอะนะฮะแบบมีรถใหม่ป้ายแดงในเรื่องหลายคันมีเรื่องของการเช่าคฤหาสน์มีเรื่องของเรือยอชที่เช่ามาทำไมก็ไม่รู้แต่โอเคแหละงานสร้างเนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์ครับแล้วก็ทางด้านของ CGI เนี่ยเรื่องนี้มีการใช้ CG ด้านของแบบผีเสื้อบ้างช็อตที่แบบต้องเอา CG แต่งอ่ะมันก็มีการใช้ CG ครับซึ่งโอเคครับมันเนียนตาไม่ดูแย่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบอะไรที่อลังการมากมายก็ตามแต่ถือว่าโอเคครับในด้านของงานสร้างอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของเส้นเรื่องของแน็กชาลีกับตัวนางเอกหลักนะฮะตรงนี้เนี่ยน่ารักดีนะครับเป็นเส้นที่แบบงุ้งยิงงุ้งยิงดีอ่ะผมเอนจอยกับเส้นเรื่องนี้พอสมควรมันมีความแบบเหมือนหนังบุพเพแต่ว่าเปลี่ยนตัวละครนะฮะมันแบบจีบกันน่ารักน่ารักมีคอนฟลิกต์อะไรอย่างงี้แต่ว่าเส้นเรื่องอื่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดกันนะฮะก็สิ่งที่ผมชอบเนี่ยก็ประมาณนี้ครับมาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้แย่ถึงขั้นควรลดรอบนะแต่ว่ามันไม่ควรจะฉายลงด้วยซ้ำผมไม่ด่านะเว้ยคือคุณต้องดูก่อนว่าทาร์เก็ตคุณมันคือใครหนังเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะทำเซอร์วิสแฟนวัยอลวนรุ่นเก่าๆซึ่งหนังแม่งนานมากแล้วเด็กรุ่นนี้เนี่ยอาจจะดูแล้วก็ไม่เก็ตเพราะว่าผมไม่รู้ว่ามันเฉพาะกลุ่มขนาดไหนเท่าที่ดูเนี่ยผมว่ามันก็มีมุกที่ค่อนข้างจะแบบ stand alone อยู่พอสมควรนะแต่ว่ามันก็มีความอ้างอิงจากภาคเก่าอยู่บ้างถ้าคนที่เคยเป็นแฟนไวโอลาวนมาดูเนี่ยอาจจะแบบอินกับโมเมนต์ของพระนางอินกับความนอสโตเจียของมันแต่ผมไม่รู้ว่าตรงไหนมันนอสโตเจียบ้างไงที่ผมรู้เนี่ยไปประมาณ 2-3 ซีนเว้ยเพราะว่าหนังมันแฝงไปให้ดูว่ากูนอสโตเจียแบบนี่พระเอกเคยเหยียบตะปูตอนโตก็เหยียบตะปูอีกนะพระเอกเคยบอกกับพ่อนางเอกว่าผมจะเอาลูกสาวท่านให้ได้ไอ้ชินเป็นกระบอกมั่งผมเห็นลุงอ้ําอ่ะพูดกับพ่อของน้าว่าจะเอาน้าเป็นเมียให้ได้ผมคิดว่ามันเท่ดีผมก็เลยพูดบ้างผมจะเอาลูกสาวท่านให้ได้ประมาณเนี้ยคือผมไม่เก็ทว่ามึงจะนอสโตเจียหรือว่ามันคือนอสโตเจียที่ดีเนี่ยแม่งไม่ต้องแฟลชแบ็คก็ได้เว้ย example ครับท็อปกันมาเวอริคภาคแรกเนี่ยเราจะเห็นฉากที่หนุ่มๆเนี่ยเล่นวอลเลย์บอลชายหาดกันเว้ยภาคนี้ก็มีแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเล่นอเมริกันฟุตบอลเล่นรักบี้ที่แบบเตะกันบนชายหาดแบบสร้างทีมที่ทอมครูซเล่นนะเนี่ยมันคือโมเมนต์เดียวกันเว้ยใส่คนละภาคแต่มันก็แบบมีความรู้สึกถึงกันได้โดยคุณไม่ต้องแฟลชแบ็คอะซึ่งอย่างที่ผมบอกไปว่ามันอาจจะทำขายคนรุ่นเก่าก็ได้หนังเรื่องนี้คนที่ได้ดูแบบภาคเก่าๆเนี่ยน่าจะเป็นอายุประมาณ 40-50 ครับคนวัยนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ดูหนังในโรงกันแล้วบางทีถ้าคุณเอาไปฉายเป็นทีวีหรือไม่ก็ฉายสตรีมมิ่งเนี่ยผมว่ากระแสตลาดอาจจะดีกว่านี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวคิดว่าความเอนจอยเนี่ยมันประมาณละครทีวีเลยนะฮะละครแบบซิทคอมตอนหัวค่ำอ่ะซึ่งผมว่ามันก็ไม่ได้แบบสนุกขนาดนั้นน่ะมันก็จะแบบ
มุกประมาณเนี้ยการเล่าเรื่องประมาณเนี้ยการขายเนี่ยประมาณนั้นน่าจะขายได้ดีกว่านะครับการเอามาฉายโรงกับการทําอะไรอย่างนี้เนี่ยมันน่าจะไม่เหมาะกับยุคนี้เท่าไหร่นะครับจากมาที่แบบเนี่ยคือบทภาพยนตร์ครับบทหนังเนี่ยบอกได้เลยนะว่าแบบเหี้ยจริงๆคือมันเป็นการเล่าหลายๆอย่างแบบมันอยากจะเล่าหลายเรื่องไว้ทุกคนแต่มันก็แบบเล่าประเด็นนู้นทีประเด็นนี้ทีประเด็นนู้นทีประเด็นนี้ทีแล้วมันไม่ต่อเนื่องเลยแล้วก็ความเกี่ยวข้องกันเนี่ยน้อยมากๆเลยอาจจะเกี่ยวกันนิดหน่อยแต่แบบคือถ้าเป็นเส้นเรื่องเดียวๆเนี่ยอาจจะสนุกครับแต่ที่ผมบอกว่าผมชอบเส้นเรื่องของคุณแน็กชาลีกับตัวนางเอกซึ่งผมว่าถ้าเอาอันเนี้ยมาทำเป็นหนังแยกอีกเรื่องนึงเนี่ยแล้วก็เล่าอันนี้ไปเลยทำให้ประเด็นในเรื่องมันเข้มข้นขึ้นหน่อยมันจะเป็นหนังที่สนุกได้เรื่องนึงครับอาจจะแบบ 6-7 คะแนนแต่อันนี้คือแบบไม่ไหวจะเคลียร์จริงๆเลยนะครับคือบทมันเนี่ยนอกจากว่ามันจะแบบเล่าอะไรก็ไม่รู้แล้วเราดูตั้งแต่ตอนต้นเรื่องเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าตกลงหนังมึงจะไปจบที่ตรงไหนไม่ใช่เพราะว่ามันเดาไม่ได้เว้ยแต่เพราะว่ามึงไม่มีเป้าหมายอ่ะมึงไม่มีคอนฟลิกต์ให้กูจับเลยอ่ะมึงแบบไปเรื่อยๆเลยอ่ะเหมือนถ้าใครเคยดูแบบขุนบัลลืออย่างเงี้ยแบบไอ้แดงพระขนงช่วงกลางเรื่องอย่างเงี้ยประมาณหนังพี่หม่ำยุคหลังๆอ่ะหนังพี่หม่ำยุคแรกผมชอบนะครับพวกบริการหน้าเหลี่ยมพวกอะไรเงี้ยอย่างมาสุดทอนอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเอนจอยแล้วก็มันมีพอยต์ของเรื่องแต่ตอนนี้มันแบบไปเรื่อยๆอ่ะกูไปเรื่อยอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่มันหลายเส้นเรื่องแหละทำให้คอนฟลิกต์มันเนี่ยแม่งกระจายฟรีชแล้วมันก็บางแบบเบาหวงมากอ่ะก็เลยทำให้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้มีพอยต์ที่หนังมันจะพาเราไปเท่าไหร่ครับและคือหนังเนี่ยมันมีความแบบอยากเล่าอะไรก็เล่าอ่ะเล่าสเปะสปะไปสเปะสปะมาแล้วตรงเนี้ยมันทำให้อารมณ์ของคนดูอ่ะแม่งไม่ต่อเนื่องแม่งแบบสวิงไปสวิงมาแล้วที่ชิบหายที่สุดเลยคือจุดจบของแต่ละเส้นเรื่องอ่ะแม่งแบบงงง่ายๆอ่ะเหมือนแบบมันมีเส้นเรื่องนึงที่ไปเกี่ยวกับแบบหวยไว้ทุกคนแบบไอ้เหี้ยเหมือนแบบหยิบประเด็นมาเลยครูปรีชาแบบมีครูซื้อตั๋วแล้วบอกว่าเป็นตั๋วของตัวเองคนก็บอกว่าเก็บได้ซื้อมาแม่งแบบประมาณเนี้ยแล้วมันจะแบบแม่งขึ้นศาลแม่งชุลมุนมากคือผมว่าเฮ้ยตรงเนี้ยแม่งจบสนุกแน่ๆถ้ามันไปสุดจบยังไงครับจบยังไงให้ทายแบบสุดท้าย2ฝ่ายมาเจอทนายมาเจอกันยังไม่ทันขึ้นศาลเลยทนายตั้มก็อธิบายว่าเนี่ยหวยคุณเนี่ยถ้าคุณรู้แบบอธิบายคนดีฝั่งก็คนอื่นก็ไม่แต่ว่าคนที่ทำผิดอ่ะแบบรู้สึกลึกซึ้งในธรรมผมยอมแล้วโทษด้วยนะครับแล้วทุกคนก็หายดีมันมีอะไรเกิดขึ้นไอ้ชี้ที่ก่อนหน้านี้มึงทะเลาะกันให้เป็นทะตายอยู่เลยขอโทษปุ๊บมึงหายแบบทุกอย่างแม่งแฮปปี้เอนดิ้งแทนที่มึงจะดันไปให้สุดคือถ้าดันให้สุดผมว่าประเด็นเนี้ยเข้มข้นแล้วก็ทำให้ตัวละครเนี่ยมันไปสู่อะไรสักอย่างได้แน่นอนครับแล้วก็ง่ายๆคือเส้นเรื่องของคุณแน็กชาลีเนี่ยมันจะมีความแบบอะไรอยู่พอสมควรคือแบบที่แรกพ่อนางเอกไปสื่อมาว่าไอ้ชี้เนี่ยมันเรียนที่ต่างประเทศเรียนดนตรีเฮ้แต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แม่งต้องเปิดเรียนแล้วดิแล้วทำไมมันไม่เปิดเรียนไม่มันทำไมมันยังอยู่ไทยวะแล้วคือหนังมันก็ไม่ได้พูดอีกเลยเรื่องนี้หายไปเลยแล้วพอแบบพ่อนางเอกมันเจอพระเอกแล้วแบบแค้นเคืองกันแม่งก็ไม่พูดแม่งก็เงียบเป็นเป่าสากไอ้สัตว์แล้วก็มีคอนฟลิกต์อันนึงที่ผมแบบเหมือนกันคือเมียทนายตั้มเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แล้วเขาอยู่บ้านเว้ยในหมู่บ้านเนี่ยห้องเช่าห้องข้างๆแม่งชอบเปิดเพลงเสียงดังแบบเป็นแบบคนต่างด้าวล้อคนต่างด้าวแล้วโจโจซิกเกอร์ดาวโจโควิดโคโรนาเฮียทุกอย่างแล้วก็มีเพลงของมันอีกเพลงนึงอ่ะแม่งร้องอยู่นั่นแหละคนที่แบบเป็นเจ้าของห้องเช่าแม่งก็ปล่อยเพราะแบบแม่งไปกิ๊กกับผู้หญิงในกลุ่มนั้นเว้ยแม่งก็ปล่อยแม่งก็บอกเออเรื่องของคุณรับผิดชอบเองดิเสร็จแล้วตอนหลังมีไฮดัมก็เลยแบบไปเอาลำโพงดังๆมาเปิดอัดเสียงพวกที่เนี่ยเปิดให้แม่งฟังเสร็จแล้วสุดท้ายเหมือนทุกอย่างแบบกลายเป็นเรื่องใหญ่โตอลังการเลยออกข่าวเฮียอะไรเพราะทุกอย่างเหมือนกำลังจะขึ้นศาลเฮียอะไรงี้เจ้าของห้องเช่ามาโอ้ผมขอโทษดีกันแฮปปี้อะไรอ่ะคือแบบเขาทำให้มึงเสียชื่อเสียงเลยนะเว้ยเจ้าของห้องเช่ามึงแบบมึงไม่อะไรหน่อยเลยเหรอมึงไม่แบบมีอย่างเงี้ยจบแบบเนี้ยเยอะมากแบบเกิดทุกเส้นเรื่องเลยทุกคนซึ่งสำหรับผมแม่งโคตรขัดใจเลยเฮียแล้วมึงจะปูคอนฟลิกต์กันทำเฮียอะไรถ้าแบบสุดท้ายทุกคนอย่างก็จบโดยการโอ้โทษครับนี่คือหนังที่กระทรวงวัฒนธรรมต้องตบมือครับชอบมากวัฒนธรรมไทยการขอโทษไอ้เหี้ยพอทางด้านบทก่อนแล้วกันเหนื่อยแล้วต่อไปที่ผมไม่ชอบเนี่ยคือเรื่องของโพสต์แอคชั่นครับการตัดต่อดนตรีประกอบเหี้ยมากเหี้ยมากๆแล้วก็แบบการใส่ซาวด์แม่งตึงโป๊ะเต็มเลยแบบตึงโป๊ะเหมือนกูดูแบบชิงร้อยชิงล้านอ่ะทั้งที่ชิงร้อยชิงล้านมันตลกเพราะว่าไม่เป็นประโยชน์ของรายการเรียลลิตี้โชว์ที่เราดูอ่ะรายการตลกคาเฟ่อ่ะแต่นี่มันแบบใส่เหี้ยมาปุ๊บ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 โหมซาวโหมึงเนี่ยมึงจะโถมซาวด์ทำเหี้ยนะหนังมึงไม่เงียบเลยหรือไงแบบมึงจะต้องใส่เพลงตลอดเวลาโจโจโต้ขุ่มๆไอ้เหี้ยมึงว่างมากอ่ะมันแบบมึงมีคนสมาธิสั้นแล้วมาตัดหนังอ่ะแล้วตัดต่อเนี่ยโดยเฉพาะการเปลี่ยนฉากเนี่ยโหเหี้ยมากเหี้ยมากมึงหนีตลอดเวลาเลยจบซีเควนซ์ทำไงครับเฟดดำจบซีเควนซ์เฟดดำทั้งเรื่องแล้วมึงจะเฟดเร็วไปไหนมึงไม่ทิ้งให้กูรู้สึกอะไรหน่อยหรือไงมึงจะแบบ
แล้วอันแบบมันมีอันนึงเว้ยตอนใกล้ๆจบเรื่องแม่งหนังแม่งตัดแฟลชแบ็คเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นแสงออร่าออร่าหน่อยฟึชขึ้นมาแล้วคือเหมือนแบบเขาเอาซีเควนซ์หนังตอนต้นเรื่องอะมาตัดใส่เว้ยมันจะมีที่แบบวิดีโอแม่งเล่นคือแบบคุณคิดภาพเวลาวิดีโอของมันเปลี่ยนฉากแล้วมันเป็นอีกฉากนึงแล้วมันยังไม่จบแล้วเขาตัดเฟดก่อนแม่งแบบทรานซิชั่นอะมันค่อม2วิดีโออะแล้วแม่งแบบภาพแม่งเปลี่ยนคือภาพแม่งค่อยๆจางเปลี่ยนเป็นอีกภาพในขณะเดียวกันอีกภาพนึงที่แม่งต่อกันแม่งขึ้นมาเว้ยแม่งแบบไอ้เหี้ยคือมึงตัดมาใส่แล้วมึงไม่ใส่ใจเหี้ยอะไรเลยคือแบบมึงปั๊บเลยอ่ะเขาพูดว่าเขาตั้งใจทำหนังเรื่องนี้มากแต่ผมไม่รู้ว่าเขาตัดหรือเปล่านะเพราะว่าการต่อเนี่ยแม่งแบบระยำหมาชิบหายอ่ะดูแล้วโคตรหงุดหงิดเลยครับอย่างต่อมาที่ไม่พูดไม่ได้เนี่ยคือเรื่องของมุกตลกครับเพราะหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังรอมคอมครับโรแมนติกคอมเมดี้ดังนั้นมุกตลกเนี่ยคือสิ่งที่ต้องแบ่งหนังอย่างนึงเลยนะครับแต่ว่ามุกหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ตลกครับผมฮาประมาณ 2-3 ทีนะฮะแบบเต็มที่เลยแบบหัวเราะฮือฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเงี้ยส่วนขำแห้งก็อีกประมาณ 3-4 ครั้งที่เหลือเนี่ยไม่ขำครับครึ่งแรกของหนังเนี่ยผมไม่ขำผมแบบเฉียดเลยวะเนี่ยเฉียดเนี่ยคือมันเต็มไปด้วยแบบมุกไทยๆอ่ะคุณบูลลี่อีตาเขอึฉันได้เงินจากหวยมาฉันจะไปฉันจะไปจุดเอาไปตัดต่อให้ตามันหายเขมุกแบบบูลลี่คนแบบที่รูปลักษณ์ภายนอกบูลลี่คนอ้วนบูลลี่ชาวต่างด้าวซึ่งอันนี้กูเกลียดมากๆไอ้เหี้ยซีลำโพงนั่นแหละแม่งแบบพม่าคุณเหมือนแบบแรงงานพม่าหน้าตามันคือแบบโค้งหน้านะแล้วก็พูดแบบพูดไม่ช้าเสือซื้อขนมมาให้หนูด้วยแล้วผู้หญิงก็ไปดูโอ้แจ็คเกอร์แจ็คเกอร์ไม่ช็อกโกแลตแจ็คโกแลตแม่งก็พูดอย่างนี้กันทั้งเรื่องแล้วอะไรของมึงคือไอ้เช่นนี่มัน2022นะคุณมุกบูลลี่มุกเหยียดคุณต้องควรจะเลิกได้แล้วความสร้างสรรค์น่ะมุกที่สร้างสรรค์น่ะดูแบบอ่ะง่ายๆเลยเว้ยที่พวกดูเนี่ยหนัง GDH เนี่ย OMG เนี่ย Fast and Furious เนี่ยมุกที่มันสร้างสรรค์น่ะรู้จักป่ะสร้างสรรค์น่ะเข้ากับยุคสมัยเนี่ยเออจริงๆหนังมีความแบบพยายามจะเข้ายุคสมัยเว้ยมันใส่แบบตัวละคร LGBTQ เข้ามาแต่ว่าแบบตื่นชิบหายเลยอ่ะก็เลยแล้วแบบใส่เข้ามาไม่พอเว้ยไปล้อเขาอีกแบบเป็นเด็กเดินมาคุณพี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะตัวละครก็แบบยิ้มเจี๋ยๆไอ้เด็กแม่งก็ถามอีกว่าแบบคุณพี่เนี่ยเป็นผู้ชายมาตั้งแต่เกิดเลยปะคะแล้วแม่งก็ขยี้อีกถ้างั้นหนูจะเรียกคุณพี่ว่าน้าหรือลุงดีคะไอ้เหี้ยถ้ากูเป็นคนนั้นกูเคืองซัดเด็กไปแล้วไอ้สัตว์แต่ว่าครึ่งหลังหนังเนี่ยผมบอกตามตรงว่าผมเอนจอยนะครับคือด้วยความที่หนังมันน่าเบื่อมากๆในช่วงแรกเนี่ยผมก็เลยช่างแม่งแล้วกูดูความเหี้ยของมึงแหละกูดูว่าแบบมึงจะเหี้ยได้ขนาดไหนแล้วแม่งก็เหี้ยจริงๆแบบผมนั่งขำด้วยความคริ้นของมันน่ะในฉากดราม่าที่แบบทุกคนพร้อมกันร่วมกันบีบน้ำตาให้กับเหี้ยอะไรก็ไม่รู้แบบผมก็นั่งขำแบบเชี่ยอะไรของมึงวะเนี่ยอะไรของมึงวะเนี่ยไอ้เชี่ยเอ้ยนี่มันหนังตลกชัดๆหนังตลกชั้นดีเลยนั่งขำทั้งเรื่องเขาแม่งแบบเชี่ยอีกอย่างนึงที่หนังเรื่องนี้เนี่ยพยายามจะเป็นคือมันพยายามจะเป็นหนังสื่อสังคมครับมันมีการพูดถึงเรื่องของสื่อที่แบบเรื่องร้ายๆเอามาออกฟรีแต่เรื่องดีๆต้องเสียตังค์แต่ก็พูดแค่นั้นแหละแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นของแบบหวย30ล้านใช่มั้ยอย่างที่เราเห็นว่ามันหยิบมาเล่นแต่พูดตามตรงครับแหละเรื่องทําได้ดีกว่าอีกอย่างหนังที่ผมด่าไปอ่ะ Lost Story อ่ะผมต้องไปกราบขอขมาเลยเว้ยเรื่องนั้นแม่งเจ๋งสื่อสังคมได้ดีกว่านี้พันล้านเท่าอ่ะแล้วแบบหนังพี่พลอานนท์อ่ะอย่างหอยแล้วแตกอ่ะแม่งเอาประเด็นสังคมมาเล่นได้สนุกกว่านี้เป็นพันล้านเท่าเหมือนกันอ่ะอันนี้ไม่แบบแบนๆน่ะแล้วก็แบบแล้วไงต่อแล้วยังไงต่อคือจบก็จบคือเล่นจบก็จบแล้วกูดูแล้วกูได้อะไรกูขำไหมกูก็ไม่ขำกูสนุกไหมกูก็ไม่สนุกแล้วคือคุณต้องการอะไรคุณต้องการจะเป็นแบบพงศาวดารบันทึกเหตุการณ์เหมือนพี่พจน์เหรอแต่คือหนังพี่พจน์แกเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะผมก็เลยแบบฟักอัพอ่ะผมชอบหนังพี่พจน์นะเว้ยแต่พอหอยแตกอ่ะผมเอนจอยมากๆกับการล้อเลียนสังคมในยุคนั้นน่ะคือผมไม่ได้มองว่ามันเป็นหนังทั่วไปอ่ะผมมองเป็นหนังเขาอ่ะดังนั้นผมก็เลยไม่ได้มีปัญหาหอยแตกไว้ในเรื่องนี้แม่งแบบมึงต้องการอะไรคือมึงโอ้โหอ่ะพูดต่อไปแล้วกันว่ามันพยายามจะทำทุกอย่างครับมันพยายามจะเป็นทุกอย่างหยิบทุกอย่างมาเล่นแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยชอบมันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่มันก็เลยจะมีประเด็นทุกอย่างที่แม่งต้องมากที่สุดที่มันจะหาได้มายัดรวมกันในหนังเรื่องเดียวแล้วมันทุกอย่างแม่งตีกันเองแล้วแม่งแบบหนังแม่งสวิงเป็นเหี้ยเลยอ่ะมันมั่วชิบหายเลยอ่ะแล้วมันทำให้เราจับเหี้ยอะไรไม่ได้เลยจากมันอ่ะมันพยายามจะแบบทำทุกอย่างเว้ยแต่แม่งไม่ดีสักอย่างเลยเสียดายมากอ่ะคือถ้าคุณอยากเชยเนี่ยมึงเชยไปให้สุดเลยมึงแบบไปเหมือนภาคเก่าเลยก็ได้มันจะเป็นเอลิเมนต์ที่สวิตแฟนภาคเก่าๆแล้วมันอาจจะมีแบบเสียงปากต่อปากถึงความคลาสสิกของมันแล้วเขาจะมาดูกันแต่นี่คือแบบเชยก็เชยใหม่ก็ใหม่อย่างนิดหน่อยเป็นไงหลากอารมณ์แบบไบโพล่าไอ้เหี้ยจริงๆส่วนตัวผมมองว่าหนังเนี่ยมีหลายประเด็นที่น่าสนใจมากครับแต่ว่ามันใช้ไม่ค่อยถูกที่ถูกทางเท่าไหร่แบบอยากใส่ก็ใส่อ่ะดัดไปหมดนะฮะอันนี้ผมบอกว่าเส้นเรื่องของแน็กชาลีเนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเส้นเรื่องนี้เนี่ยมันเปิดมาด้วย2ตัวละครที่เข้าใจผิดกันครับแล้วก็แบบค่อยๆเรียนรู้กันไปผ่านนางเอกที่แบบเกลียดพ่อก็เลยแบบเอาพระเอกไปด้วยเพราะแบบพ่อแม่งสั่งคนมาสต็อกแม่งก็เลยแบบเอาแน็กชาลีไปด้วยแบบเป็นเหมือนเพื่อนคุ้มกันอะไรเงี้ยแล้วพอ2คนได้ใช้เวลาด้วยกันเค้าก็เรียนรู้กันแล้วก็ตกหลุมรักกันแล้วเสร็จแล้วมันก็มีคอนฟลิกต์ว่าเกลียด
พ่อเพราะว่าพ่อเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้แม่ของนางเอกเนี่ยตายเพราะว่าเหมือนแม่คิดว่าพ่อมีเมียใหม่ก็เลยแบบขับรถหนีในคืนที่ฝนตกทำให้รถคว่ำตายแล้วมันก็จะมีคอนฟลิกต์ตรงที่ไอคนที่เป็นเมียใหม่พ่อเนี่ยแม่งไม่ใช่เมียใหม่เว้ยแม่งเป็นแบบผู้หญิงคนนึงที่พ่อต้องดูแลเพราะว่าคนที่มีบุญคุณกับพ่อฝากให้ดูแลผมว่าถ้าเอาตรงเนี้ยไปทำเป็นหนังเรื่องนึงเลยอะแล้วค่อยๆเล่าค่อยๆเล่าโอเคติดตลกได้แต่ว่าตอนจบผมก็ขยี้ไปดิเหมือนน้องพี่ที่รักอะขยี้ไปดิมันก็เป็นหนังที่ดีได้เรื่องนึงครับแต่ไม่ไงมันพยายามเอาทุกอย่างเลยมันมายัดรวมกันในแบบเวลานิดๆของเส้นเรื่องอันเนี้ยมันทำให้แบบอะไรแม่งดูยัดเยียดขึ้นมาแบบยูดีตัวละครเหี้ยเนี่ยแม่งก็โผล่ขึ้นมาทั้งเรื่องไม่เคยพูดถึงเลยอีกอย่างที่ผมชอบคือเรื่องของเลขาพ่อเนี่ยหลงรักพ่อครับซึ่งมันดูฝืนก็จริงแต่ถ้าเป็นหนังแยกอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีได้ถ้าเราค่อยๆปูทุกอย่างให้เห็นทุกมุมมองให้เห็นภาพรวมแล้วทุกตัวละครเนี่ยมันจะเทาๆแล้วก็ไม่ได้ดูแย่ในความสัมพันธ์ของพวกเขาฮะเพราะว่าแบบหนังมันเป็นแบบตัวละครมันเป็นคนอยู่แล้วเว้ยดังนั้นการทำอะไรที่มันไปในด้านของอารมณ์เนี่ยมันคือเรื่องปกติของมนุษย์ครับแต่ว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันทำไม่ได้ฮะเพราะว่ามันอยากเล่าทุกอย่างอยากเป็นทุกอย่างแต่ว่าทำได้ไม่สุดทุกอย่างนะครับแล้วก็อีกอย่างที่ขอด่าเลยคือฉากจบของเรื่องครับคุณคิดว่าจบยังไงฉากจบเนี่ยหนังโฟกัสที่2ความสัมพันธ์ครับคือความสัมพันธ์ของตั้มโอกับความสัมพันธ์ที่ของแน็กชาลีแล้วก็นางเอกตั้มโอก็แบบเป็นลุงป้าทำคดีหวยชนะแฮปปี้ซื้อรถใหม่ให้เมียไปเที่ยวแม่งขับรถยังก็โฆษณารถฮอนด้าไอ้เหี้ยแม่งขับบนทางด่วนซีนในรถเปิดเพลงชูวับชูวับร้องเพลงกันชูวับชูวับแล้วก็เป็นซีนของคุณแน็กกับแฟนแบบเดินบนลานเฮลิคอปเตอร์บนตึกไปเที่ยวกันแล้วมีอันนึงที่แบบสุดๆเลยคือพอทุกอย่างเคลียร์จบแล้วเนี่ยแน็กขอแฟนแต่งงานทั้ง4ตัวละครเนี่ยแม่งขึ้นเรือสปีดโบ๊ทไว้ทุกคนสปีดโบ๊ทแบบสปีดโบ๊ทอะแล้วก็แล่นไปทะเลแล้วข้างๆแบบกาบเรือแม่งติดว่าวอยออลวน5แล้วก็โบกมือให้กล้องเชี่ยเดอะสเนคโมเมนต์ไอ้สัตว์เดอะสเนคโมเมนต์ชิบหายเลยอะไรวะเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมึงไม่เป็นละครอะมันจะเมคเซนส์มากกว่ากับการทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือผมลืมบอกไปว่าแม่งมีแบบตัวละครแม่งหันมาหากล้องยิ้มให้กล้องเยอะมากนั่นฉากแรกที่แม่งเปิดเรื่องอะฉากแรกแม่งแบบเหมือนคุณตั้มเนี่ยก็แบบไปหาเพื่อนเพราะว่าลูกสาวเพื่อนเนี่ยต้องมาเป็นเหมือนพยานในการว่าความคดีอะไรเงี้ยแล้วลูกสาวเพื่อนแม่งไปล่าท้าผีโดนผีสิงอยู่ที่บ้านล้างเว้ยแม่งแบบทุกคนแม่งไปช่วยกันแล้วแม่งก็มีเด็กคนนึงแม่งยืนทำการวงล้อมเว้ยแล้วแม่งก็ยืนยิ้มให้กล้องกูขำอะผมดูขำว่าเพราะแม่งแบบไอ้เหี้ยคือตามึงประมาณเนี้ยคือไอ้เหี้ยมึงมองกล้องมึงก็ยิ้มให้กล้องอะมึงทำไปทำไมแล้วแม่งก็ไม่ตัดออกไม่สั่งถ่ายใหม่โอ้ยเหนื่อยใจคือพูดตรงๆว่าผมเนี่ยเห็นถึงความตั้งใจของเขาครับแต่ว่ามันตั้งใจมันยังไม่มากพอมันต้องคุมคุณภาพของงานให้มันดีด้วยครับก็ถ้าให้สรุปง่ายๆโดยรวมเนี่ย Boy All Alone 5ก็นับว่าเป็นหนังที่เชยประโลมมากๆเรื่องนึงพยายามจะเป็นทุกอย่างพยายามจะมีทุกอย่างแต่ว่าทำได้ไม่ดีสักอย่างเลยนะครับเพราะว่ามันหวังมากเกินไปมันพยายามจะทำให้ทุกคนชอบมันก็เลยเสือกทุกอย่างที่มันคิดว่าทุกคนจะชอบแต่มันก็มากเกินไปครับสุดท้ายผมไม่รู้ว่าจะถูกปากทุกคนหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมมันเป็นยาขมที่ไม่อยากจะกินเลยครับเหมือนเอาขี้บุหรี่มาให้กินนะครับมันไม่รู้สึกว่ามีประโยชน์อะไรกับตัวผมแล้วมันก็ยังทำให้สุขภาพผมแย่ลงด้วยนะครับจริงๆหลายๆองค์ประกอบในหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเพียงแต่ว่ามันถูกเล่าออกมาอย่างไม่ค่อยถูกที่ถูกทางเท่าไหร่แล้วก็มันถูกนำเสนอในวิธีที่แบบไม่ค่อยคู่ควรกับมันเท่าไหร่ทำให้อะไรอะไรที่เขาใส่มาเนี่ยมันดูด้อยค่าไปอย่างน่าเสียดายเลยครับก็นับว่าเป็นหนังอีกเรื่องที่น่าเสียดายมากๆแล้วผมก็คงไม่เอาไว้ลิสต์ปีนี้คงเอาไว้ลิสต์ปีที่แล้วเพราะว่าหนังเก่าแล้วก็ผมไม่อยากให้หนังเรื่องนี้ไปอยู่ในลิสต์หนังแย่ของปีนี้นะครับจริงๆก็อยากให้ทุกคนไปช่วยกันอุดหนุนนะครับช่วยกันไปดูหน่อยแบบไปพิสูจน์ให้แทนผมหน่อยว่าผมพูดจริงหรือเปล่าแล้วก็ทำให้อาเนี่ยได้เงินครับอย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนละหรือไม่ก็แบบขาดทุนแต่พออยู่ได้แล้วก็วิจารณ์เขาหน่อยนะครับเขาได้รู้ว่าอะไรอย่างนี้เนี่ยในยุคนี้มันขายไม่ได้แล้วนะครับโอเคละถึงผมจะด่าบัวผันยับแต่มันขายได้ครับทำไมมันถึงขายได้อะหรอบัวผันเนี่ยเน้นขายคนต่างจังหวัดครับด้วยเรื่องของโมเมนต์อะไรของวันที่นำเสนอออกมาแล้วก็อาจจะเป็นท็อดด้วยชื่อของพี่แอนธรรมสมที่นักแสดงรุ่นใหญ่แล้วก็มีคนติดตามเยอะดังนั้นบัวผันฟันยับก็เลยขายได้ครับถึงแม้ว่าผมอาจจะไม่ได้ชอบมันแล้วก็มันไม่ได้ไว้เหี้ยอะไรในวงการหนังประเทศนี้ก็ตามทำไงได้อะมันขายได้ครับดังนั้นไบออลบอล5ถ้ามันโฟกัสกับการตลาดให้มากกว่านี้เจาะกลุ่มฉายให้ถูกจุดกว่านี้ลงสถานที่ที่มันเหมาะกับการฉายมากกว่านี้ผมว่ามันน่าจะขายได้แน่นอนครับ 1.5 เต็ม 10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้คิดใต้คลิปครับถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยไบออลบอล5ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณจะเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันโดยตัวคนเองครับและนี่คือC24 Movie Fan Page สวัสดีครับ